ครับนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับกับครูสมชายนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนศิลปะต่อในระดับนี้ในระดับประถมศึกษาต่อนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสัดส่วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัดส่วนเรื่องของความสมดุลเรื่องของจังหวะลีลานะครับในวันนี้เรามาต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเน้นนะครับการเน้นหมายถึงอะไรนะครับการเน้นหมายถึงอะไรนักเรียนดูตรงนี้นะครับการเน้นหมายถึงการกระทําให้เด่นนักเรียนทําอะไรให้มันเด่นเราอยู่ในระดับประถมศึกษานักเรียนคงจะรู้ผู้หญิงนะครับผู้หญิงการกระทําให้อะไรให้มันเด่นนักเรียนนั่งเขียนคิ้วนะครับนักเรียนนั่งเขียนคิ้วคิ้วธรรมดามันก็ไม่เด่นแต่ถ้านักเรียนต้องการให้มันเด่นนักเรียนเอาดินสอดําหรือเนี่ยเขียนลงไปขีดลงไปมันจะเด่นกว่าอย่างนี้มองเห็นภาพชัดเจนมั้ยครับหรือถ้าเป็นผู้ชายเตะฟุตบอลยิงลูกโทษเนี่ยยิงลูกโทษนักเรียนจะเลือกมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยนักเรียนจะเน้นให้เข้าสามเหลี่ยมบนหรือล่างด้านบนทั้งสองข้างด้านซ้ายหรือด้านขวาคนที่เป็นนักกีฬานะครับย่อมรู้ดีนักฟุตบอลย่อมรู้ดีนั่นแหละนะครับเป็นการกระทําที่ให้มันเด่นให้มันเป็นพิเศษกว่าธรรมดานะครับให้มันพิเศษกว่าธรรมดานะครับในงานศิลปะจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับที่มีความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆนะครับซึ่งจะทำให้ผลงานมีความงามสมบูรณ์ลงตัวนะครับและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนี่นะครับอันนี้คือความหมายของการเน้นทีนี้ลักษณะของการเน้นก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นนักเรียนมาดูรูปภาพตรงนี้รูปภาพดอกไม้ตรงนี้นะครับดอกไม้มันก็จะเป็นสีเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันตรงนี้บริเวณสีแต่ที่มันเป็นสีเข้มขึ้นเนี่ยคือเขาต้องการเน้นเพื่อให้มันเห็นได้ชัดเจนพอเน้นอีกไปจุดหนึ่งเนี่ยบริเวณสีดำๆนักเรียนมองตรงนี้มันก็จะธรรมดาแต่นักเรียนมองเห็นตรงนี้นักเรียนมองภาพออกเลยว่ามันที่เขาเน้นเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรนักเรียนให้ความหมายได้นะครับทีนี้เรามาดูการเน้นจุดสนใจเนี่ยมันในด้านของศิลปะเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้อยู่3วิธีนะครับสามารถทำได้3วิธีไปดูวิธีแรกนะครับไปดูวิธีแรกว่าเขาทำกันอย่างไรวิธีที่1นะครับวิธีที่1การเน้นด้วยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกันการเน้นโดยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกันนะครับมันหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงอะไรต่อเลยนะครับสิ่งที่แปลกแตกต่างไปจากส่วนอื่นๆของงานนั่นเองนะครับสิ่งที่แปลกแตกต่างไปจากส่วนอื่นๆของงานจะเป็นจุดที่สนใจนะครับจะเป็นจุดที่สนใจดังนั้นการใช้องค์ประกอบที่มีลักษณะแตกต่างหรือขัดแย้งกับส่วนอื่นจะทำให้เกิดจุดที่สนใจขึ้นมานะครับจะทำให้เกิดจุดที่สนใจขึ้นมานี่นักเรียนสังเกตดูเพื่อนของนักเรียนนะครับเพื่อนของนักเรียนนะที่อยู่คนละโรงเรียนครูยกตัวอย่างให้มองเห็นภาพชัดเจนเลยนักเรียนชายในการไปแข่งขันกีฬาเนี่ยเจอนักเรียนหญิงโรงเรียนอื่นเดินมาเนี่ยคนเดียวแค่นั้นแหละกับนักเรียนหญิงโรงเรียนเราไปแข่งขันเนี่ยโอ้โหความแตกต่างนักเรียนจะให้จุดสนใจที่นักเรียนหญิงต่างโรงเรียนมากกว่าเพราะอะไรเพราะการแต่งกายก็จะไม่เหมือนกันนะครับรูปร่างลักษณะหน้าตาก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยเลยทำให้เป็นจุดสนใจตรงนั้นนะครับอันที่สองการเน้นนะครับการเน้นอะไรอันที่สองการเน้นด้วยการอยู่โดดเดี่ยวการเน้นด้วยการอยู่โดดเดี่ยวลักษณะของหัวข้อนี้คล้ายๆกับที่มองดูแล้วออกไปหนึ่งคนเนี่ยมันจะเด่นกว่าอยู่กับคนกลุ่มเยอะนะครับทีนี้มาดูความหมายของการเน้นด้วยการอยู่โดดเดี่ยวมันเป็นอย่างไรเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกแยกนี่นะครับ
เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกแยกออกจากส่วนอื่นๆของภาพออกจากส่วนอื่นๆของภาพหรือกลุ่มของมันนะครับหรือกลุ่มของมันสิ่งนั้นก็จะเป็นจุดสนใจนะครับสิ่งนั้นก็จะเป็นจุดสนใจอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่นักเรียนเลี้ยงวัวนมนะครับเลี้ยงวัวนมพอเวลาที่จะวัวนมไปดีดนมเนี่ยให้มันเดินไปแต่มีอีกตัวหนึ่งแยกกลุ่มออกไป1ตัวแค่นั้นแหละไอ้ตัวนั้นจะเป็นจุดสนใจหรือเป็นจุดเน้นที่เห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะเมื่อที่มันแยกออกไปแล้วก็จะทำให้เกิดความสำคัญขึ้นมาไอ้เหตุผลที่ว่ามันเกิดความสำคัญขึ้นมาได้อย่างไรทำไมถึงเขามองว่าเป็นความสำคัญไอ้ที่สำคัญน่ะมันออกไปเพราะอะไรนะครับออกไปเพราะอะไรหรือแยกออกไปเพราะอะไรนั่นแหละนะครับทำให้เราเห็นว่าคนที่จะเน้นว่ามันออกไปเพื่ออะไรเพราะอะไรนะครับทีนี้อันที่3ของการเน้นนะครับอันที่3ของการเน้นการเน้นด้วยการจัดวางตำแหน่งการเน้นด้วยการจัดวางตำแหน่งนักเรียนมาดูว่าการเน้นด้วยการจัดวางตำแหน่งเนี่ยมันทำกันอย่างไรมาดูความหมายนิดหนึ่งเมื่อองค์ประกอบอื่นๆนะครับชี้นำมายังจุดใดๆจุดนั้นก็จะเป็นจุดสนใจที่ถูกเน้นขึ้นมานั่นเองนะครับชี้นำมายังจุดใดนะครับจุดนั้นก็จะเป็นจุดสนใจที่ถูกเน้นขึ้นมาและการจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับและการจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมก็สามารถทำให้จุดนั้นเป็นจุดสำคัญขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับการวางตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่สนใจขึ้นมาเหมือนกันนะครับต่อหัวข้อต่อไปหัวข้อที่5คำว่าเอกภาพนะครับเอกภาพในด้านขององค์ประกอบศีลเนี่ยมันหมายถึงอะไรตรงนี้บางคนก็คิดไปต่างๆนานานะครับเอกภาพบางคนก็อาจจะคิดว่ามันต้องแตกแยกออกไปเพื่อให้เป็นเอกราชหรือเปล่าคนละความหมายนะครับเอกภาพตรงนี้มันหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่นะครับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศีลนะครับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศีลทั้งในด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราวเป็นการประสานหรือเป็นการจัดระเบียบของส่วนต่างๆให้เกิดนะครับให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปได้พอจะเข้าใจไหมครับเพื่อมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่แล้วแต่ไม่สามารถแยกออกไปให้เป็นส่วนอื่นได้เลยนั่นแหละคือความหมายของคำว่าเอกภาพแต่ถ้าตรงนี้ถ้าเป็นข้อสอบในแนวข้อสอบถ้าถามว่าเอกภาพหมายถึงอะไรความเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมใช่นะครับก็บอกว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตรงนี้ต่อให้มันสมบูรณ์นะครับขององค์ประกอบศีลทั้งในด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราวตรงนี้เป็นคำตอบที่ถ้าตอบมาอย่างนี้ก็ได้คะแนนเต็มไปเลยนะครับทีนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนลองมาดูซิว่าในการเนื้อหาของเอกภาพเนี่ยมันมีส่วนประกอบนะครับมันมีส่วนประกอบอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีอะไรบ้างนี่มันมีอะไรบ้างในด้านของเอกภาพเรามาดูเป็นขั้นตอนไปมันค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวนี้คำว่าเอกภาพเอกภาพในของงานศิลปะตรงนี้เป็นตัวอย่างของรูปนะครับทีนี้นักเรียนมาดูว่าเอกภาพงานศิลปะมีอยู่2ประการนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ประการ1นะครับเอกภาพของการแสดงออกนะครับเอกภาพของการแสดงออกมันหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรมันหมายถึงการแสดงออกที่มีจุดหมายเดียวกันนะครับเป็นการแสดงออกที่มีจุดหมายเดียวกันนะครับหรือมีจุดหมายเดียวแน่นอนเลย
นะมีจุดหมายเดียวและมีความเรียบง่ายการแสดงออกที่ง่ายๆมีความเรียบง่ายนะครับการแสดงออกตรงนี้มันจะไม่สับสนนะไม่สับสนนะครับหัวข้อที่2หัวข้อที่2เป็นเอกภาพของรูปทรงในด้านของรูปทรงก็คือการรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพและมีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะนะครับเป็นการแสดงเป็นการรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพนะครับและมีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะเพื่อให้เกิดรูปทรงหนึ่งที่สามารถแสดงความคิดเห็นนะครับหรืออารมณ์ของศิลปินออกได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับหัวข้อนี้นะหัวข้อนี้มันก็จะสามารถแยกออกไปได้อีกนะครับรู้สึกว่าศิลปะมันจะมีความสลับซับซ้อนนะครับมันแยกออกไปได้อีก2หัวข้อนะครับโดยหัวข้อที่1นะครับหัวข้อที่1จากหัวข้อที่1มันจะแยกไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนก็ลองเขียนลองโน้ตเอาไว้นะครับว่าตรงนี้มันแยกออกไปเป็น1กฎเกณฑ์ของการขัดแย้งกฎเกณฑ์ของการขัดแย้งตรงนี้มันจะมีอีก4ลักษณะนะครับเป็น4ลักษณะลองมาดูว่าไอ้4ลักษณะของการขัดแย้งเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับความขัดแย้งที่1ความขัดแย้งที่1การขัดแย้งองค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิดเนี่ยการขัดแย้งของศิลปะแต่ละชนิดรวมถึงการขัดแย้งกันขององค์ประกอบต่างชนิดกันนี่นะครับก็คือขัดแย้งคนละชนิดนั่นเองนะศิลปะมันขัดแย้งกันเองส่วนอันที่2ก็คือขัดแย้งด้านขนาดไอ้ขัดแย้งด้านขนาดอย่างเป็นอย่างไรไอ้อันหนึ่งมีขนาดใหญ่อันหนึ่งมีขนาดเล็กนะครับอันต่อไปเป็นการขัดแย้งในด้านของทิศทางไอ้ศิลปะด้านนี้จะไปทิศทางนี้ไปขัดแย้งกับอีกทางหนึ่งจะไปอีกทางนู้นนะครับนั่นแหละมันถึงเกิดความขัดแย้งและอันที่4การขัดแย้งของที่ว่างหรือจังหวะก็คือเดินไปในจังหวะที่มันไม่เท่ากันการขัดแย้งในที่ว่างที่ว่างก็คือมีที่ว่างไม่เท่ากันมันก็เลยขัดแย้งกันไอ้จังหวะนี้ไปจังหวะช้าอันนั้นไปจังหวะเร็วมันก็ขัดแย้งกันได้ขัดแย้งกันได้ทั้งจังหวะนะครับทั้งจังหวะแล้วก็ที่ว่างนะครับตรงนี้สำหรับไอ้ตัวนี้เกณฑ์ของการขัดแย้งหัวข้อที่1ผ่านนะครับทีนี้อันที่2นะครับมันไปเป็นกฎเกณฑ์ของการประสานนะครับเป็นกฎเกณฑ์ของการประสานไอ้กฎเกณฑ์ของการประสานมันก็จะมีข้อแยกแยะออกไปอีกแต่เรามาดูความหมายของกฎเกณฑ์ของการประสานก่อนว่าการประสานเนี่ยมันคือการทำให้เกิดความกลมกลืนคือการทำให้เกิดความกลมกลืนให้สิ่งต่างๆเข้ากันได้อย่างสนิทเป็นการสร้างเอกภาพนะครับเป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกันเข้าด้วยกันมีการประสานอยู่2วิธีนะครับมีการประสานกันอยู่2วิธี1การเป็นตัวกลางนะครับการเป็นตัวกลางการก็คือการทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกันอันนี้สำคัญสำหรับนักเรียนนะครับการเป็นตัวกลางเนี่ยเพื่อนทะเลาะกันผู้ชายทะเลาะกับผู้ชายนักเรียนหญิงมาเป็นตัวประสานให้เป็นตัวกลางไปไกล่เกลี่ยถ้า2คนเข้ากันได้มันก็ดีจากชีวิตจริงถ้า2คนเข้ากันไม่ได้เป็นเรื่องอื่นเลยนะครับเนี่ยนะเหมือนกับสีเหมือนกันสีดำกับสีขาวมันเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้านักเรียนจะเป็นตัวกลางนักเรียนต้องการจะเป็นสีอะไรล่ะถึงจะเป็นตัวกลางให้2สีมันเข้ากันหรือมันกลมกลืนกันนักเรียนจะต้องกลายเป็นสีเทาทันทีสีเทาก็คือระหว่างเอาสีขาวกับสีดำมาไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยกันปุ๊บกลายเป็นสีเทาสีเทาก็อยู่ระหว่างสีขาวกับสีดำมันเข้ากันได้อยู่แล้วอันนั้นแหละคือการเป็นตัวกลมกลืนให้มันประสานกันนะครับตรงนี้ทีนี้ต่อไปการซ้ำมันหมายถึงอะไรดูการซ้ำการซ้ำคือการจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่2หน่วยขึ้นไป
นะครับการซ้ำคือการวางหน่วยตั้งแต่2หน่วยขึ้นไปเป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ก็ทำให้ดูจืดชืดน่าเบื่อนะครับตรงนี้ใช่ครับไอ้ที่ซ้ำๆซากๆแต่ดูแล้วไม่มีสีสันไม่มีอะไรขึ้นมามันทำให้เราเขาเรียกอะไรล่ะมันทำให้เราหน้าไม่น่าสนใจมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจนะครับทีนี้จากหัวข้อตรงนี้นอกเหนือจากกฎเกณฑ์หลักความขัดแย้งตรงนี้แล้วนะครับนะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้ออื่นอีกนิดนึงนะครับหัวข้ออื่นอีกนิดนึงเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับดูต่อไปอีกนิดนึงนะความนอกเหนือจากกฎเกณฑ์หลักของการขัดแย้งและประสานแล้วยังมีกฎเกณฑ์รองลืมไปดูกฎเกณฑ์รองนะครับกฎเกณฑ์รองมันทำไปได้หรือมันมีวิธีการอย่างไรนะครับกฎเกณฑ์รองหรือความกฎเกณฑ์หลักความขัดแย้งกฎเกณฑ์รองมี2ข้อนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับกฎเกณฑ์รองกฎเกณฑ์รองตรงนี้มันจะมี2ข้อคือ1ความเป็นเด่นความเป็นเด่นเนี่ยมันก็มีอีก2ลักษณะคือความเป็นเด่นที่เกิดจากความขัดแย้งแล้วก็ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสานนะครับเกิดจากความขัดแย้งคือต่างคนต่างแยกย้ายเนี่ยนะครับมันขัดแย้งกันนะเป็นการเพิ่มหรือลดความสำคัญเนี่ยเป็นขัดแย้งกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสานนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วอันที่2การเปลี่ยนการเปลี่ยนแปรนะครับการเปลี่ยนแปรไอ้คำว่าการเปลี่ยนแปรเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรการเปลี่ยนแปรคือการเพิ่มความขัดแย้งนะครับคือการเพิ่มความขัดแย้งลงในหน่วยที่สำคัญเนี่ยนะครับลงในหน่วยที่สำคัญก็มีการเปลี่ยนแปรในด้านของลักษณะการเปลี่ยนแปรในด้านของขนาดการเปลี่ยนแปลในด้านของทิศทางแล้วก็การเปลี่ยนแปลในด้านของจังหวะนะครับในด้านของจังหวะนะครับทีนี้หัวข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับในชั่วโมงนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของเส้นคืออะไรเส้นคืออะไรเส้นคือร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดนะครับที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดนะหรือถ้าเรานำจุดมาวางเรียงต่อๆกันไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นเส้นขึ้นเส้นมีมิติเดียวคือความยาวนะครับเส้นมีมิติเดียวคือความยาวนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของเส้นนะครับลักษณะของเส้นเส้นมี2ลักษณะนะครับเส้นมี2ลักษณะคือเส้นตรงและก็เส้นโค้งนะครับเส้นตรงและก็เส้นโค้งเส้นทั้ง2ชนิดนี้เมื่อนำมาจัดวางในลักษณะต่างๆกันจะมีชื่อเรียกต่างๆกันออกไปและให้ความหมายความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะครับเส้นมีลักษณะอยู่2อย่างคือเส้นตรงกับเส้นโค้งนะครับทีนี้เกี่ยวกับลักษณะของเส้นลักษณะของเส้นมีเส้นตั้งหรือเส้นดิ่งนักเรียนเอาความหมายไปนิดหนึ่งนะครับอีกหน่อยหนึ่งนะครับลักษณะของเส้นแล้วก็ความหมายของเส้นนะครับ เส้นตั้งหรือเส้นดิ่งนะครับเส้นตั้งหรือเส้นดิ่งตรงนี้มันให้ความรู้สึกนะครับให้ความรู้สึกที่สง่ามั่นคงแข็งแรงนะครับมั่นคงแข็งแรงเส้นนอนมันให้ความรู้สึกอย่างไรเส้นนอนก็คือให้ความรู้สึกทางความกว้างสงบราบเรียบนิ่งเนี่ยนิ่งแล้วก็หรือการผ่อนคลายนะครับเส้นเฉียงหรือเส้นทะแยงมุมเนี่ยมันให้ความรู้สึกอย่างไรก็ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวนะครับแต่มันไม่ค่อยมั่นคงนะครับแล้วเส้นต่อไปคือเส้นหยักหรือเส้นซิกแซกแบบฟันปลานะครับนักเรียนคงจะนึกถึงเส้นนี้ออกลักษณะคล้ายๆกับฟันปลา
อันนี้นะครับมันให้ความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่เคลื่อนไหวเป็นจังหวะมีระเบียบไม่ราบเรียบนะครับน่ากลัวอันตรายนะครับเส้นนี้นะต่อไปเส้นโค้งเส้นโค้งแบบคลื่นเส้นโค้งแบบคลื่นนะครับแบบคลื่นทะเลนะเส้นโค้งแบบนี้มันจะให้ความรู้สึกเป็นอย่างไรเส้นโค้งแบบนี้มันจะคล้ายๆกับเส้นที่มันเคลื่อนไหวไปช้าๆลื่นไหลต่อเนื่องสุภาพอ่อนโยนแล้วก็นิ่มนวล นั่นเองนะครับต่อไปอันที่6นะครับอันที่6เส้นโค้งแบบก้นหอยนะครับเส้นโค้งในลักษณะนี้จะให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหวคลี่คลายหรือเติบโตในทิศทางที่เป็นมุมที่หมุนวนออกมาที่มันหมุนวนออกนะครับหมุนวนออกไม่ได้หมุนวนเข้านะครับหมุนวนออกไปนะครับถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับต่อไปเส้นสุดท้ายนะครับเส้นสุดท้ายมันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวกับเส้นวงแคบเส้นวงแคบมันหมายถึงอะไรนะครับเส้นวงแคบมันหมายถึงอะไรหรือเส้นวงแคบนี่ให้ความรู้สึกที่มีพลังเคลื่อนไหวที่รุนแรงการเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็วไม่หยุดนิ่งนะครับอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นวงแคบนะครับในลักษณะขององค์ประกอบในด้านศิลปะตรงนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้มาถึงเส้นที่มันมีอยู่ด้วยกัน6อย่าง6ชนิดที่มันเข้ารวมเข้ากับองค์ประกอบศิลป์นะครับในชั่วโมงต่อไปเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ในลำดับต่อไปในชั่วโมงนี้นะครับในชั่วโมงนี้ครูขอยุติการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ